ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวมิดขอเช็คชื่อก่อนนะคะจีนค่ะมาครับโอเคจีนวินวินค่ะโมเมค่ะมาค่ะเซฟค่ะตังเมค่ะนาเดียค่ะมาค่ะดีดีค่ะมาค่ะเสมาค่ะมาครับหงมาค่ะต้นน้ำค่ะมาครับเอริวค่ะมาค่ะกล้วยเจ๋งค่ะอามค่ะมาครับฟ้าค่ะแพรค่ะข้าวตังแอนเนตเนตมี6/2ไหมคะห้องนี้เอ้ยวันนี้มี6/2มาไหมโอเคเดี๋ยวเราเรียนต่อกันเลยในคาบที่แล้วเนี่ยเราเรียนค้างกันอยู่นะคะยังไม่จบนะคะพระมหากษัตริย์และบุคคลสำคัญที่มีส่วนในการสร้างสรรค์ชาติไทยในคาบนี้เนี่ยเราจะขึ้นพระบรมวงศานุวงศ์ที่มีบทบาทในการสร้างสรรค์ชาติไทยเดี๋ยวรับเพื่อนแป๊บนึงเนตรนภาก็คือเนตรแล้วก็แพรใช่ไหมคะเมื่อกี้ที่เพิ่งเข้ามาใหม่ค่ะโอเคต่อนะวันนี้นะคะคือเรื่องพระบรมวงศานุวงศ์ก่อนเลยพระบรมวงศานุวงศ์คือใครอ่ะทราบไหมเขาคือใครพระบรมวงศานุวงศ์เนี่ยก็คือบรรดาญาติญาติบรรดาญาติพี่น้องนะคะของพระมหากษัตริย์อาจจะเป็นพี่ชายน้องสาวก็ได้นะคะต่างมารดาเนาะซึ่งเราจะเอาในสมัยรัตนโกสินทร์นะคะคนแรกเลยคนแรกก็คือสมเด็จพระมหาสมณเจ้าองค์พระยาวชิรยานวโรรสท่านนี้นะคะพระองค์เนี่ยทรงเป็นพระอนุชาต่างพระมารดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงมีพระนามเดิมว่าพระองค์เจ้ามนุษยนาคมนุษย์นะพระองค์เนี่ยทรงดำรงตำแหน่งเป็นพระสังฆราชด้วยนะคะอยู่ในสมัยของรัชกาลที่5นะคะซึ่งผลงานหรือว่าพระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระองค์เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นในด้านของการศึกษาแล้วก็ด้านศาสนานะคะในด้านการศึกษาเนี่ยพระองค์เนี่ยได้รับโปรดเกล้าจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เท่าไหร่ฮะตื่นกันหรือยังวันนี้ตื่นกันหรือยังคะรัชกาลที่5นะ
ก็ได้ทรงมีรับสั่งให้พระองค์เนี่ยไปรับผิดชอบจัดการศึกษาในหัวเมืองต่างๆนะคะเพื่อจัดการศึกษาให้หัวเมืองต่างๆเนี่ยได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงในอดีตใช่ไหมการศึกษามันยังไม่ทั่วถึงมันจำกัดอยู่แค่ในบริเวณของราชธานีในเมืองหลวงร.ห้าเนี่ยก็ได้มีรับสั่งให้พระองค์สมเด็จพระมหาสมณเจ้าเนี่ยไปจัดการศึกษาในบริเวณหัวเมืองต่างๆเนื่องมาจากเพราะว่าในอดีตการศึกษาเราจะเรียนกันที่ไหนคะเรียนที่ไหนอ่ะตอบหน่อยอ่ะจีนครับในอดีตเนี่ยเราจัดการศึกษากันที่ไหนคะที่วัดครับผมที่วัดใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยพระองค์เนี่ยก็ได้ไปจัดการเรียนการสอนนะคะที่วัดต่างๆบริเวณหัวเมืองต่างๆทำให้การศึกษาเนี่ยมันกระจายออกไปทั่วประเทศนะคะโดยวัดแรกที่จัดเป็นโรงเรียนหลวงเนี่ยชื่อวัดอะไรนักเรียนทราบไหมเอ่ยวัดที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นโรงเรียนหลวงแห่งแรกใครทราบเดี๋ยวมิสให้คะแนนเลยเดี๋ยวมิสแจกคะแนนมีไหมใครอยากได้คะแนนเซิร์ชใน Google ก็ได้ค่ะมิตรอยากแจกคะแนนมากเลยเนี่ยไม่มีใครอยากได้คะแนนหรอไม่เอาคะแนนกันใช่ไหมวัดอันนี้คือวัดมหันธารามถูกต้องวัดมหันธารามวันนี้จีนได้แล้ว1คะแนนวัดมหันธารามเนี่ยถือว่าเป็นวัดที่ได้รับแต่งตั้งเป็นโรงเรียนหลวงแห่งแรกนะคะนอกจากนี้นะคะสมเด็จพระมหาสมณเจ้าเนี่ยยังมีบทบาทสำคัญในการศึกษาธรรมะของพระภิกษุต่างๆนะคะโดยจัดให้มีการศึกษาของบรรดาพระภิกษุนะคะมีการแนะนำให้พระสงฆ์และคฤหัสถ์เนี่ยให้จัดตั้งโรงเรียนขึ้นใหม่นะคะในบริเวณที่ต่างๆเนี่ยเท่าที่จะทำได้ทำให้การศึกษาเนี่ยกระจายไปอย่างทั่วถึงนะคะแล้วก็มีความเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างมากนอกจากนี้นะคะพระองค์เนี่ยยังได้มีการเขาเรียกว่าพระราชนิพนธ์นะพงศาวดารต่างๆซึ่งก็เป็นประโยชน์ในการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยต่อมาองค์ต่อมานะคะก็คือพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงวงศาธิราชสนิทพระองค์เนี่ยเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยแล้วก็ทรงเป็นต้นราชกุลสนิทวงศ์นะคะพระราชกรณียกิจของพระองค์เนี่ยก็มีหลายด้านเลยด้านแรกในด้านการแพทย์นะคะพระองค์เนี่ยทรงมีพระปรีชาสามารถในเรื่องของยาไทยแล้วก็เรื่องการแพทย์แผนไทยนะคะรวมทั้งยังมีการศึกษาวิชาแพทย์แบบฝรั่งนะคะจนมีความรู้ความสามารถแล้วก็ได้รับตำแหน่งนะคะราชการเป็นกรมหมอแล้วก็ทรงเป็นนายแพทย์ประจำสำนักพระราชวังอีกด้วยในสมัยของรัชกาลที่3และรัชกาลที่4ในด้านของการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะคะในช่วงที่ไทยเนี่ยกำลังประสบปัญหาการแสวงหาอาณานิคมของชาติตะวันตก
พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงวงศาธิราชสนิทเนี่ยก็ทรงมีบทบาทสำคัญในการเข้ามาเจรจาทางการทูตนะคะเพื่อทำสนธิสัญญากับชาติตะวันตกก็ทำให้เกิดผลดีต่อประเทศชาติเป็นอย่างมากในด้านภาษาและวรรณกรรมพระองค์เนี่ยก็ทรงมีพระราชนิพนธ์วรรณกรรมไว้หลายเรื่องเลยอย่างเช่นเรื่องเพลงยาวสามชายโคงนิราศพระปฐมโคงแล้วก็สุภาษิตต่างๆรวมถึงมีการดัดแปลงแล้วก็แต่งหนังสือจินดามณีขึ้นใหม่ด้วยนะคะหนังสือจินดามณีคืออะไรจำได้ไหมหนังสือจินดามณีคนแรกที่แต่งคือใครอยากได้คะแนนไหมเอ่ยลองเซิร์ชหาเร็วใครตอบได้คนแรกเอาคะแนนไปเลยพระโหราธิบดีค่ะนาเดียถูกต้องค่ะพระโหราธิบดีนะคะท่านเนี่ยได้เป็นคนแต่งตั้งหนังสือจินดามณีขึ้นเป็นคนแรกซึ่งหนังสือจินดามณีเนี่ยเป็นหนังสือหรือว่าแบบเรียนเล่มแรกของไทยนะคะซึ่งต่อมาพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงวงศาธิราชสนิทเนี่ยก็ได้มีการแต่งแล้วก็ดัดแปลงหนังสือจินดามณีเล่มใหม่ขึ้นมานะคะเพื่อให้อ่านง่ายเข้าใจง่ายยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะคะนอกจากนี้นะคะพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงวงศาธิราชสนิทเนี่ยท่านยังได้รับการยกย่องนะคะจากองค์การวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติในสาขานักปราชญ์และกวีอีกด้วยนะคะท่านก็ได้รับการยกย่องนะคะเพราะว่าท่านเป็นคนที่มีความสามารถในเรื่องการแพทย์แล้วก็ด้านบทกวีคนต่อมาสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาเทววงศ์วโรปการท่านก็เป็นหนึ่งในพระราชโอรสของพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะหรือว่ารัชกาลที่4นั่นแหละพระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระองค์นะคะพระองค์ก็ทรงมีบทบาทที่สำคัญในด้านการต่างประเทศในช่วงที่ฝรั่งเศสเนี่ยเข้ามานะคะแล้วก็พยายามที่จะเอาเมืองไทยเนี่ยไปอยู่ภายใต้การปกครองนะคะพระองค์เนี่ยก็เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการเข้ามาเจรจากับฝรั่งเศสนะคะซึ่งก็ประสบผลสำเร็จนะคะทำให้ประเทศไทยเนี่ยรอดพ้นจากการลุกรานของต่างชาตินะคะนอกจากนี้ก็ยังมีการเจรจาแก้ไขข้อขัดแย้งกับอังกฤษจนประสบผลสำเร็จอีกด้วยในด้านการเมืองการปกครองเนี่ยก็ทรงดำรงตำแหน่งเสนาบดีผู้ว่าการต่างประเทศนะคะแล้วนอกจากนี้นะคะยังดำรงตำแหน่งในการดูแลหอรัษฎากรพิพัฒน์อีกด้วยหอรัษฎากรพิพัฒน์เนี่ยคืออะไรจำได้ไหมไหนใครอยากได้คะแนนในข้อนี้หอรัษฎากรพิพัฒน์คืออะไรคะถ้าไม่อย่างนั้นสุ่มนะสุ่มดีไหมจะได้ตื่นเต้นเอาหงแล้วการหง
หงคะค่ะหอรัษฎากรพิพัฒน์คืออะไรกระทรวงกลาโหมเหรอคะไม่ใช่ค่ะยังไม่ถูกนะลองค้นหาใหม่สิกรมศุลกรค่ะกรมศุลกากรในอดีตนะเรียกง่ายๆเลยก็คือเป็นสถานที่ที่จะตั้งขึ้นมาเพื่อเรียกเก็บภาษีนั่นเองโดยในอดีตนะคะการเก็บภาษีเนี่ยก่อนจะเข้าพระคลังในราชวังเนี่ยก็จะต้องผ่านกรมต่างๆจัดเก็บโดยกรมต่างๆนะคะซึ่งกว่าเงินจะมาถึงท้องพระคลังเนี่ยเงินมันก็เขาเรียกว่าอะไรตกหล่นไปนะคะจึงมีการจัดตั้งหอรัษฎากรพิพัฒน์ขึ้นมาในสมัยของรัชกาลที่5นะคะเพื่อจัดเก็บแล้วก็รวบรวมภาษีของกรมต่างๆเนี่ยให้มาอยู่ที่เดียวกันภายใต้การดูแลของหอรัษฎากรพิพัฒน์นะคะก็ทำให้การจัดเก็บภาษีเนี่ยเป็นระบบแบบแผนมากยิ่งขึ้นแล้วก็เงินเนี่ยก็ไม่ตกหล่นหายไปนอกจากนี้นะคะก็ยังมีบทบาทสำคัญในการจัดตั้งรัฐมนตรีสภาอีกด้วยนะคะแล้วก็ได้รับความไว้วางใจจากรัชกาลที่6นะคะมีการโปรดเกล้าให้แต่งตั้งเป็นผู้ปฏิบัติราชการต่างๆแทนพระองค์นะคะก็กล่าวโดยรวมว่ากรมพระยาเทววงศ์วโรปกรณ์เนี่ยมีบทบาทสำคัญอย่างมากนะคะในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการทูตการเจรจากับต่างชาตินะคะในด้านการเมืองการปกครองเนี่ยก็ได้ทรงวางรากฐานมีส่วนสำคัญในการปรับปรุงเรื่องการเมืองการปกครองในหลายด้านเลยนะคะซึ่งก็ส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้าของชาติต่อมาต่อมาคือสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพพระองค์เนี่ยทรงเป็นพระอนุชาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระองค์เนี่ยมีหลายด้านเลยไม่ว่าจะเป็นในด้านการเมืองการปกครองวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ในด้านการเมืองการปกครองนะคะพระองค์เนี่ยทรงได้รับตำแหน่งเป็นเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยคนแรกเลยแล้วก็เป็นกำลังสำคัญในการปฏิรูปการปกครองแผ่นดินในสมัยของรัชกาลที่5นะคะเป็นกำลังสำคัญของรัชกาลที่5ในการช่วยเปลี่ยนแปลงการปกครองผลงานเด่นๆเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องการจัดการปกครองหัวเมืองตามแบบมณฑลเทศาภิบาลซึ่งการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาลเนี่ยก็เป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองรูปแบบหัวเมืองต่างๆนะคะจากในอดีตเนี่ยที่เราจะปกครองแบบหัวเมืองชั้นในหัวเมืองชั้นนอกแล้วก็เมืองประเทศสลาเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาลก็คือเปลี่ยนรูปแบบเป็นมณฑลเมืองเป็นอำเภอแล้วก็เป็นหมู่บ้านเกิดขึ้นนะคะซึ่งต่อมาก็จะเปลี่ยนเป็นจังหวัดอำเภอตำบลต่อมานะคะซึ่งการที่เปลี่ยนการปกครองเป็นแบบมณฑลเทศาภิบาลเนี่ยก็ช่วยในเรื่องการปกครองให้มันมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นนะคะไม่เกิดความแตกแยก
เกิดความรู้สึกว่าเราเนี่ยเป็นเมืองเดียวกันเป็นชาติเดียวกันนะคะในด้านของการศึกษาพระองค์เนี่ยก็ทรงให้ความสำคัญในด้านการศึกษานะคะก็โดยมีการจัดให้มีการศึกษาเนี่ยขยายออกไปทั่วนะคะโดยเฉพาะในกรุงเทพนะมีการจัดให้มีการปรับปรุงหลักสูตรและการสอนตลอดจนมีการจัดตั้งสำนักพิมพ์ตำราเรียนขึ้นมาขยายการศึกษาให้ออกไปยังหัวเมืองต่างๆเนี่ยมากยิ่งขึ้นนะคะมีการจัดตั้งโรงเรียนหลวงเนี่ยเกิดขึ้นทั่วประเทศเลยแล้วก็ทรงริเริ่มให้มีการตรวจสอบตำราเรียนต่างๆนะคะเพื่อให้นักเรียนทุกคนเนี่ยมีความรู้ที่ถูกต้องเหมาะสมในด้านประวัติศาสตร์กันบ้างนะคะพระองค์เนี่ยทรงมีผลงานในด้านประวัติศาสตร์โบราณคดีแล้วก็ในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยจำนวนมากเลยทรงเป็นบุคคลที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นพระบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทยนะคะเนื่องมาจากพระองค์เนี่ยทรงมีพระปรีชาสามารถในเรื่องการพระราชนิพนธ์หนังสือหลายประเภทโดยเฉพาะหนังสือชีวประวัติหนังสือประวัติศาสตร์หนังสือการท่องเที่ยวโบราณคดีต่างๆเหล่านี้ค่ะพระองค์จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นพระบิดาแห่งประวัติศาสตร์ในด้านสาธารณสุขกันบ้างนะคะพระองค์เนี่ยก็เป็นผู้ที่ริเริ่มให้มีโอสถศาลาขึ้นนะคะหน้าที่ของโอสถศาลาเนี่ยก็คือการผลิตยาแล้วก็แจกจ่ายให้กับราษฎรในพื้นที่ห่างไกลซึ่งในปัจจุบันเนี่ยก็คือสถานีอนามัยอย่างในต่างจังหวัดนะคะพื้นที่ห่างไกลอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่มีโรงพยาบาลแต่เขาก็จะมีสถานีอนามัยเกิดขึ้นคนต่อมาคนต่อมาคือสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ ถึงกับหอบเหมือนกันนะเวลาอ่านชื่อพระองค์เนี่ยทรงเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะพระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระองค์เนี่ยเรื่องแรกในเรื่องของการปกครองนะคะทรงดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงโยธาธิการกระทรวงพระคลังมหาสมบัติกระทรวงกลาโหมและกระทรวงวังเพื่อวางรากฐานบริหารราชการให้มีความมั่นคงทรงเป็นอภิรัฐมนตรีที่ปรึกษาราชการแผ่นดินในสมัยรัชกาลที่7และนอกจากนี้เนี่ยยังเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระบาทแทนรัชกาลที่7หลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองอีกด้วยก็คือตั้งแต่หลังเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยรัชกาลที่7ท่านก็ทรงย้ายไปพำนักอยู่ที่อังกฤษนะคะสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์เนี่ยจึงดำรงตำแหน่งเป็นผู้สำเร็จราชการแทนนอกจากนี้นะคะพระองค์เนี่ยยังเป็นบุคคลที่ทรงพระปรีชาสามารถทางด้านการช่างรวมถึงงานศิลปะจนได้รับการยกย่องให้เป็นบรมครูในวิชาการช่างและศิลปะอีกด้วยนะคะซึ่งผลงานที่สำคัญของพระองค์เนี่ยจะเป็นการออกแบบสถาปัตยกรรมเช่นการออกแบบพระอุโบสถวัดราชาธิวาสการออกแบบพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเป็นต้นนะคะก็เป็นผลงานของพระองค์ทั้งสิ้นในด้านดุริยางคศิลป์กันบ้างนะคะพระองค์ก็มีความรอบรู้แล้วก็สามารถเล่นดนตรีได้หลายอย่างเลยเช่นขลุ่ยระนาดเป็นต้นนะคะแล้วก็มีการ
พระราชนิพนธ์เพลงขึ้นมาคือเพลงเขมรไซโยกและเพลงมาลัยเป็นต้นคุ้นกันบ้างหรือเปล่าคนต่อมานะคะสมเด็จพระศรีสัพพลินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้านะคะอันนี้ก็เป็นพระราชินีในสมัยรัชกาลที่5นะคะซึ่งพระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระองค์เนี่ยด้านแรกเลยในด้านสาธารณสุขนะคะพระองค์ได้ทรงจัดสร้างโรงพยาบาลสมเด็จขึ้นมาซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็คือโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชาทรงเป็นผู้ริเริ่มหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อให้บริการรักษาแก่ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลนะคะและนอกจากนี้เนี่ยยังได้พระราชทานทุนเพื่อส่งให้บรรดาแพทย์รวมถึงพยาบาลเนี่ยไปศึกษาต่อยังต่างประเทศเพื่อเป็นการพัฒนาวงการของแพทย์ไทยนะคะในด้านการศึกษานะคะก็ทรงให้การศึกษาทุกระดับโดยเฉพาะการสนับสนุนให้สตรีเนี่ยได้มีโอกาสเล่าเรียนในระดับที่สูงยิ่งขึ้นทรงเน้นให้มีการศึกษารอบด้านนะคะไม่ใช่แค่การศึกษาในห้องเรียนเท่านั้นแต่ยังให้การอบรมแก่นักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีมารยาทการวางตัวเหมาะสมแล้วนอกจากนี้เนี่ยพระองค์ยังได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์เนี่ยเพื่อบำรุงโรงเรียนต่างๆทั้งในส่วนกลางแล้วก็ส่วนภูมิภาคนอกจากนี้พระองค์เนี่ยยังได้มีการจัดตั้งสภาอุณาลมแดงขึ้นอีกด้วยนะคะสภาอุณาลมแดงหรือในปัจจุบันเนี่ยคือสภากาชาดนะคะก็เกิดขึ้นด้วยโดยการโดยการส่งเสริมของพระองค์ต่อมาทีนี้เรามาดูขุนนางและชาวต่างชาติที่มีบทบาทในการสร้างสรรค์ชาติไทยกันบ้างในสมัยอยุธยาขุนนางที่มีบทบาทสำคัญเนี่ยก็คือออกมาโกษาธิบดีชื่อเล่นปานนะคะอันนี้ก็เป็นขุนนางในสมัยของใครเอ่ยอันนี้นักเรียนน่าจะคุ้นๆไหมถ้าเราดูหนังเรื่องบุพเพสันนิวาสเราน่าจะต้องคุ้นเคยกับชื่อนี้ออกยาโกษาธิบดีนะคะเป็นขุนนางในกษัตริย์พระองค์ไหนคะพระนารายณ์ใช่ค่ะสมเด็จพระนารายณ์นะคะซึ่งผลงานที่สำคัญขององค์ออกนักโกษาธิบดีนะคะอันดับแรกเลยคือเป็นหัวหน้าของคณะทูตเดินทางไปเจริญสัมพันธ์ทำไมตีกับพระเจ้าหลุยที่14กษัตริย์แห่งฝรั่งเศสนะคะที่พระราชวังแวร์ไซน์นะคะซึ่งการเดินทางไปในครั้งนั้นเนี่ยพระองค์ถือว่าเป็นผู้ที่ทำการบ้านมาดีสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวฝรั่งเศสนะคะจนได้รับการยกย่องจากชาวฝรั่งเศสว่าราชทูตไทยผู้นี้เนี่ยเป็นผู้ที่มีกิริยาวาจาท่าทางงดงามมากนะคะการเดินทางไปเจริญสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศสเนี่ยก็ช่วยให้ความสัมพันธ์ระหว่างอยุธยากับฝรั่งเศสเนี่ยมีความใกล้ชิดกันมากขึ้นนะคะซึ่งนับเป็นผลดีต่ออยุธยานะคะในการดึงฝรั่งเศสเข้ามาเพื่อถ่วงอำนาจกับฮอลันดา
และในขณะที่พระองค์เนี่ยพำนักอยู่ฝรั่งเศสนะคะออกยาโกษาธิบดีเนี่ยท่านก็ได้จดบันทึกเรื่องราวต่างๆที่พบในฝรั่งเศสแล้วก็นำเรื่องราวนั้นเนี่ยมากราบทูลให้กับสมเด็จพระนารายณ์ทรงทราบเรื่องราวต่างๆก็ทำให้สมเด็จพระนารายณ์เนี่ยเห็นถึงการปกครองของฝรั่งเศสเห็นการปกครองของต่างชาตินะคะว่าเป็นอย่างไรแล้วก็นำมาปรับใช้ในอยุธยาและนอกจากนี้นะคะหลังจากในสมัยหลังจากสิ้นรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยก็เป็นสมัยของพระเทพราชาออกยาโกษาธิบดีเนี่ยก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าพระยาพระคลังนะคะมีหน้าที่ในการควบคุมราชการในด้านการต่างประเทศรวมถึงเนี่ยเป็นขุนนางที่สร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้กับบ้านเมืองในสมัยอยุธยาอีกด้วยวันนี้เวลามันใกล้จะหมดแล้วนะคะยังเหลือขุนนางและชาวต่างชาติอีกหลายคนเลยเดี๋ยวเราจะมาต่อกันในคาบหน้านะคะคาบนี้มิตรขอจบที่ออกนาโกษาธิบดีนะคะใครมีคำถามหรือข้อสงสัยอะไรไหมเอ่ยก่อนที่เราจะจบคลาสมีไหมคะงานเหมือนเดิมเลยนะคะก็จดสไลด์ส่งนะคะตั้งแต่พระบรมวงศานุวงศ์เริ่มแรกที่ใครเอ่ยจำได้ไหมมีใครจำได้ไหมเริ่มที่คนแรกนะคะสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสจนถึงออกยาโกษาธิบดีนะคะก็ส่งงานของครูเนี่ยก็จะไม่ให้ส่งหลัง2 ทุ่มนะคะสามารถมาส่งตอนเช้าได้ส่งตอนเช้าได้แต่ว่าหลัง2 ทุ่มเนี่ยส่วนใหญ่ครูจะปิดแจ้งเตือนแหละเพราะว่าครูนอนไหวแล้วก็หลัง2 ทุ่มอะไรอย่างเงี้ยถ้าจะติดต่อสอบถามงานอะไรอย่างเงี้ยสามารถติดต่อสอบถามได้ไลน์ส่วนตัวก็ได้แต่ว่าถ้าหลัง2 ทุ่มมิตรก็จะไม่ตอบแหละโอเคถ้าไม่มีข้อสงสัยถ้าอย่างนั้นมิสขอจบคลาสแล้วนะคะโอเคสวัสดีนะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะค่ะ